ครับสวัสดีครับช่องโพสไซกันวันนี้จะมารีวิวตัวโรลเลอร์4จุดอันนี้งานสั่งทำนะงานของพี่สุรชาติชินหัวดงจาก101คือเขาสั่งทำเป็น4จุดอย่างตัว4จุดนี้ก็อยู่ที่ 1,100 นะยางคือยางมันจะเยอะกว่าเป็น2จุดคือตัวนี้ผมจะตัดให้เม็ดหนึ่งเลยหาร2ก็จะเหลืออยู่ประมาณชุดนี้ก็ใช้ทั้งเส้นนะครับก็จะเป็นตัว4จุดคือสามารถที่จะตัดให้สั้นลงก็ได้ถ้าต้องการให้มันแรงขึ้นนะฮะแต่นี้ผมตัดให้พี่เขาไปเส้นหนึ่งเลยใช้เส้นหนึ่งเลยจะ4จุดนะฮะยางถอดเก็บได้ครับจะเป็นตัวของใครของมันเลยจะ4จุดอันนี้จะเป็นปีก45ปีก40เซนก็ทำได้นะครับสามารถที่จะทำเป็น4จุดได้นี่ลูกค้าเขาสั่งมาส่วนลูกล้อเราสามารถเอาคว่ำลงข้างล่างก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอาขึ้นข้างบนหรือจะเอาลงข้างล่างขึ้นยางให้ดูครับนะฮะประมาณนี้เราอันนี้ใส่ยาง14มิลถ้าต้องการแรงกว่าเดิมเราก็ตัดลงก็ได้ฮะตัดให้เหลือข้างเราประมาณสัก40เซนก็ได้อันนี้ผมใส่ให้หาร2เลยมันจะอยู่ที่ประมาณ56 57นะฮะข้างหนึ่งอันนี้ใส่ยาง14มิลปีกจะอยู่ที่45เซนแต่ถ้าใส่40ก็สวยครับยางถอดเก็บได้นะครับถอดได้อย่างนี้เลยแล้วก็สามารถใช้เป็น2จุดได้ครับเราเอาออกใช่ไหมล่ะเราก็เอาจุดข้างใน2ตัวออกแล้วเราก็ไปเกี่ยวกับตัวขอบใช้เป็น2จุดได้ใช้เป็น4จุดได้ถ้ามันหนักเกินเราก็ใช้เป็น2จุดเอาแถมตัวเกี่ยวยางใต้ท้องให้นะครับ40ก็ทำได้ครับ40ก็สวยเหมือนกันไม่ต้องเป็น45เซนหรือ50เซน40ก็ทำได้ครับ 1,100 รวมยางรวมส่งให้ครับเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งอย่าง2จุดนี้ก็เป็นสแตนเลสก็750แล้วถ้าเพิ่มอีก2จุดก็ 1,100 เพราะยางมันจะยาวครับผมก็เลยขอเป็น 1,100 รวมส่งมียางให้1ชุดโรลเลอร์4จุดฝากไว้ด้วยครับสั่งทำได้ครับขอบคุณครับ